10ลำตามสัญญามาแล้วจ้าย้อนความหลังก่อนที่จะทะลุไปคืนนั้นเฮ้ยฉลามเขาเคลียร์ไม่เป็นไรเว้ยไม่ได้อัปเดตน่าจริงจังไม่ได้อัปเดตเนี่ยพอกูรู้ว่าไอ้บะหมี่มันชอบพี่เป้งใช่ไหมกูก็เลยสบายใจขึ้นมาแล้วชุดอะไรวะน่ะนี่ไงนี่น้องกล้วยนี่น้องกล้วยหอมมีกองไฟด้วยไฟปลอมไฟปลอมคือตู้ด้วยน้องสับปะรดยินอึ้งอยู่ไม่ได้ยินโอ้ยอุ้ยวานก็อันนี้เห็นตกใจน้องว่าน้องเมาน้องแตงโมโว้ยน้องแตงโมดีมากไอ้ต่างไว้ฉลามอ่ะทำไมฉลามน้ำตาเราหายไปเลยวะดอกไม้สวยมากเลยด่าอุ้ยคนลุกจริงนั่นไงมาได้ไงอะกูจองตั๋วแล้วโทรไปแล้วโอ้โหคงถึงมื้อเช้าอ่ะก่อนใส่เสื้อผ้ายังไงอ่ะมีฟังแล้วนะไม่มีเบอร์ติดต่อมันก็ต้องทำแบบนี้แหละไล่ไปบ้านก็เจอแม่เป้งนี่แถมมันก็ฉลาดอยู่แล้วนี่มีสมองป่ะเนี่ยออร่าแรงมากเลยอ่ะคู่เมื่อกี้โอ้ยอยากกลับด้วยเฮ้ยเอาหน้าเดี๋ยวคืนนี้เราได้กลับแล้วเราคงพักผัวเมียไม่พูดพูดแล้วคือแบบคือชุดอ่ะข้าเจ้าเป็นนุ่มเทียงแต่ชอบใส่เสื้ออย่างนี้นะแต่ใส่แล้วกลายเป็นในเนี้ยหมอนวดก็เลยไม่ใส่อีกเลยแถวสีลมประเด็นคือว่าแสงและเสื้อสีดำทำให้น้องพีพีดูแบบออร่าแบบไวมากอ่ะพีพีลูกพี่อยากเกิดมามีหน้าแบบหนูแล้วอยากมีแฟนแบบนี้อ่ะมีอยากมีแฟนแบบบิวกิ้นอ่ะนี่พี่คิดว่าหนูเป็นแฟนกันจริงๆแล้วนะเอาว่าเราก็แยกย้ายกันหาไปก่อนแล้วเราก็ดูหน้าดูหน้าอุ้ยหันคู่ให้กูเองทีมเขาแล้วกันต้องมีใครมาตามดูแลเป็นครั้งแรกที่ชุดทานตะวันดูเมคเซนส์ขนเฟอร์ขนาดนี้น่ะถ้าอยู่กรุงเทพอ่ะโอ้โหเป็นลมนะค่าตัวตายชัดๆอ่ะอะไรไม่ต้องฉันอุ่นไงมาทีมทานตะวันฉลามพี่น้องแม่สีเนี้ยเขากำลังรักกันหรอเขาต้องยอมรับความจริงรู้ว่าแน่นะเปิ้ลกินเป็นเพื่อนหน่อยก็มันไม่อินน่ะไปเดี๋ยวเดินพร้อมกันนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉลามจำโอ้ยใจฉลามอะอุ้ยดูแบบเกิดดูแบบเป็นผู้ชายแบบว่าดูเป็นน้องก็เป็นน้องจริงๆนั่นแหละเป็นน้องเขาแต่ตัดกล้องไปที่อีกเรือนหนึ่งเถอะรออยู่พอแล้วพายพอแล้วเรือนี้เออสิ้นแล้วเนี่ยตัดไปอีกเรือนึงเรือนึงเนี่ยโอ้โหหมอวานหมอวานไม่มีพิรุธเลยวันนี้ฉลามกับเต่ามันไม่สบายนะครับมันน่าติดไข้กันน่ะคงต้องขออยู่สัก 2-3 วันมือทําอะไรกันอยู่แต่ผมกับเพื่อนอีกคนนึงจะเข้าแทนมันเองครับดูแลกันให้ดีแล้วกันแล้วลานแค่2คนไม่ใช่เหรอแล้วเค้าเล่นไปไหนหมดมองหาใครเหรอเลิกรักไม่ได้หาใครหาบะหมี่หนีไปไหนอ่ะบะหมี่ก็มึงข้ามหรือมั้งเอาทีมเดียวไปแล้วเป้งบะหมี่ทีมึงไม่ใช่เหรอหนูไม่ได้เป้งบะหมี่หนูเป้งคนเดียวจ้าเราก็เป็นอีกคู่นึงใช่ไหมครับแล้วทำงานต่อดีกว่าพี่ตาพี่มีสำนีพี่แก้มเอ้าไม่ได้ตั้งใจติดหรอโอ้ทำกันแล้วทำมันเป็นแบบฉันไม่ได้ว้าวจับมือกันอยู่ไงแต่มือผมไม่ว่างงั้นทำไงอ่ะหอมออกเหรอ Oh my god อุ้ยอีตาแรงว่ะอุ้ยเปลี่ยนการแบบมาเป่าใส่ฉันอุ้ยอุ้ยน่ารักจังวะหมอว่าโอ้ได้ป่ะชะเง้อป่ะ
อินเลิฟหรอเฮ้ยไม่อินไม่อินมาเองให้แป้งคุณไม่อินหมอเป้งอ่ะมากินกาแฟไม่อินมึงมากินบะหมี่มากินบะหมี่อืดละมั้งทำรออ่ะอีกูเกลียดกินมาม่าไม่อินมึงไม่อินไม่อินหมอเป้งบะหมี่ไม่อินเขากำลังคุยๆกันอยู่โถให้โอกาสเขาหน่อยดูดิทำอะไรให้ขนาดนั้นน่ะใช่ถุงมือไม่เห็นใช้เลยอ่ะที่ซื้อให้เองไม่ออกเคสเลยพี่ What นึกว่าเทหมดแล้วหมดนึกว่าเทเส้นทิ้งเทแล้วเทแล้วไม่จะบอกคำว่าชวนกันไปกินข้าวอ่ะแห้งเลยไม่เป็นไรพี่ไม่อยู่แหละโอเคเลิกลากจังเลยอย่าเป็นไรอ่ะใช้ถุงมือด้วยนะไปแล้วสู้ๆค่ะไม่มียี่สิบองศานี่มันหนาวขนาดนี้เลยเนี่ยบนดอยด้วยมันฟิลไลท์สิบองศาไงอ๋ออืมตอนนี้ที่เราเลิกกันแล้วอ่ะเป้เขาจะคิดถึงพี่ไหมชอบผู้หญิงใหม่หรือยังอะเลิกรักอะไรอะน้องไม่รู้อะไรมาโอ้ยไม่รู้เลยผู้หญิงคนนั้นเป็นใครบอกพี่มาก็รู้ว่าซื้อถุงมือให้ไงเห็นไหมทานตะวันก็ยังรักหมอเป้งอยู่ใช่พี่เป้งเขาซื้อถุงมือให้ผู้หญิงคนนึงฮะซื้อหรือร้ายเนี่ยซื้อของให้ตัวเองไม่เคยโดนแน่ๆเลยแต่เครื่องดูดเป้ไม่เคยซื้อของให้ใครอ่ะเป้ต้องชอบมันมากอ่ะเห็นไหมมันเป็นใครเป็นคนดีใช่ไหมเป็นคนดีใช่ไหมไม่ยกไม่บอกพี่อ่ะต้องให้สงสารอ่ะถ้าเป้เจอคนไม่ดีอย่าน้องต้องเตือนเป้นะรู้ไหมเนี่ยทำให้ฉันไม่อยู่ที่หมอเป้นเพราะเนี่ยแหละไม่ใช่คนไม่ดีหรอกพี่ไอ้บะหมี่เพื่อนผมเองบะหมี่บะหมี่ที่แกชอบอะนะโอ้ยผมเลิกชอบมันตั้งนานแล้วผมชอบพี่เป้งแม่โบแตสงสารอ่ะเหม็นมาเลยเดี๋ยวผมนับ1 2 3แล้วถือว่าชีวิตพี่เริ่มใหม่เลยนะโอเคไหมกอดอลิโนยพี่มาของฉากจีบ1 2 3ชีวิตของตาตะวันเริ่มต้นใหม่แล้วคนอะไรใส่เสื้อชาวดอยแล้วหรอคะเริ่มใหม่แล้วงงมากเลยอะไรวะอีนี่ก็เริ่มใหม่ได้ง่ายมากเห็นไหมมันไม่เสถียรเนี่ยยิ้มแล้วมันก็เป็นช่วงดาวอ่ะมันไม่เสถียรแต่ความรู้สึกพอชีวิตจริงอ่ะมันไม่ได้นะเลิกอกหักจะมีคนมาเข้ามาใหม่เลยขนาดนี้ก็ไม่ได้เนาะดีเขามองอยู่อิสกายมันเล่นดีจริงจังมากเลยอ่ะต่อไปเนี้ยพี่จะจีบน้องเน่โอ้ยกลัวกูแอบกลัวในเมื่อบอกเป้นอ่ะ move on เราก็ต้อง move on ตามหมอทานตะวันก็ต้อง move on ไปเลยเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทำกันอยู่แล้วเหรอประชดทานตะวันฮัลโหลถ้าอยู่ให้ความหวังกับฉลามขนาดนี้แล้วจีบเดินหน้า 100% ขนาดนี้แล้วแต่ถ้าทำน้องกูเสียใจนะโดนหมายความว่ายูจะรีเทิร์นไปหาหมอเป้งเพราะว่าใจคือตอนนี้เหมือนว่าทันจวันอ่ะเริ่มจะตัดใจแล้วเพราะว่ารู้แล้วว่าหมอเป้งมีคนอื่นแล้วใช่แต่ถ้าคือแบบแต่ถ้ารู้ปมอะไรบางอย่างแล้วทำให้กลับไปรักหมอเป้งอีกล่ะคนเราอ่ะจะตัดใจจากแฟน15ปีอ่ะผู้หญิงไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก
รวมฉันคิดว่าหมอเป้งก็คงยังตัดใจจากทันตะวันไม่ได้เหมือนกันพี่อกหักจนเพี้ยนแล้วเนี่ยโอ้แหมเขินเขินเขินทำมาเป็นน้องอ่ะทำให้ชีวิตพี่สดใสขึ้นขนาดไหนเย้ต่อไปนี้พี่จะเรียกน้องเมื่อกี้ร้องไห้อยู่เลยน้องหมอน้องหมอหมอทะลุมาเลยน้องหมอน้องหมอน้องหมอพี่กอดมาจำไว้แล้วนะโอ้โหเลิศจ้ะต่อไปนี้น้องหมอห้ามเป็นของใครเฮ้ยน้องหมอต้องเป็นของพี่คนเราฉลาดอ่ะน้องหมอต้องเป็นของพี่คนเดียวเกิดทำไมคนนี้น้องหมอก็เคยทำพี่มาแล้วนะโอ้ยทำไมหมอเป้มาเล่นตรงนี้กูมารถเกินเกินใครจะไปกล้ามีปัญหากับหมอเป้แล้วตำรวจต้องจับนะเพราะที่นั่งตรงนี้นั่งได้แค่สองคนไม่ปลอดภัยเฮ้ยถ่ายมาสิบสิบรูปเนี่ยถ่ายกูมึงดิเออโหจำหน้านะกูจะออกโรงพยาบาลสักทีนึงมึงอ่ะเที่ยวบ่อยแล้วขอยเริ่มนึงน้อยโหแล้วดูท่ามันดิเห็นอย่างเงี้ยภูเขาเป็นชั้นๆๆเลยนะเอาเป็นชื่อมึงเลยมันชุ่มชวนแบบคือแบบกำลังเครียดกับอีก2คู่ในนั้นน่ะพอแต่ละคู่นี้มาแฮปปี้คือแบบให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายขอใช้คำของเมนเทอร์จักรจันทร์แฮปปี้แฮปปี้คือให้อภัยเหรอซีนคือให้อภัยเหรอซีรีส์ไม่เมคเซนส์อะไรยังไงอันนี้แฮปปี้ค่ะเป็นสุดละถ้าคู่นี้ไม่ได้กันโดนเผาแน่ถ่ายเองเลยเซลฟี่มาเซลฟี่ผู้หญิงรำคาญรำคาญแล้วตื่นนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยรำคาญเซลฟี่เขาจะถ่ายคู่ด้วยแหละถ่ายคนเดียวอยู่ได้มาเหรอเอามามาถ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้ยิ้มดิถ่ายมาหน้าไว้ตอนงอนยิ้มเหรอกล้องซูเปอร์ไวด์แล้วน่ะโอเคโอเคโอเคไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายถ่ายคู่กันดิโอ้โหอะไรวะโอ้โหเซลฟี่ดิวะเนี่ยจริงอะฮือมันดอยเนี่ยอากาศดีนะคือดีมันอยู่เมืองนอกเลยปะก็เหมือนเหมือนยังไงอ่ะอากาศอากาศทำไมอ่ะอากาศมันหนาวหนาวแล้วมีอยู่ทำไมอยากให้เชื่ออยู่ควันมันน้อยไม่มีรถพี่กูเลยพาไปอยู่โอเคปะเขารักกูมากเลยเนี่ยแผลควันแล้วมึงจะกลับไปอีกปะไม่รู้ตอนมันหายมั้งแล้วถ้าไม่หายอ่ะก็ไม่กลับแล้วเจอพี่ไทยอ่ะพี่มึงจะหายปะมาสนใจทำไมวะเลิกยุ่งได้ปะเออ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 จีบอยู่ได้ขนตาเอาอะไรเนี่ยเต่าทิวเขา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 ไม่เคยจินฟินจินฟินจินเห็นเงียบๆไปก็เลยหันไปมองซะหน่อยเพราะเขาไม่ยุ่งแล้วยังไงล่ะลูกหันไปอีมีแอบยิ้มเลยเมื่อกี้มันดูเรียวยอมไม่ได้ยอมไม่ได้เมื่อกี้มันเขินจนมันแบบไม่ได้ดูอะไรเลยอ่ะเลิกยุ่งได้ปะเลิกยุ่งได้ปะรำคาญหูนิ่งนิ่งนี่นี่อยากให้เขายุ่งลึกๆอ่ะความจริงมึงแอบยิ้มแบบเมื่อกี้มึงก็ดีจะตายไม่ต้องทำหน้าเป็นตูดเหมือนโกรธคนนั้นคนนี้ตลอดเวลาก็ได้ทำไมเหมือนมึงนี่ติดตลกหัวเราะตลอดนี่คิดรู้ความจริงมึงก็ดีเหมือนกันนะที่พี่มีอาการเหม่อมึงเลยกลับมาเราได้มาเจอกันอะไรกับแบบคู่อะไรแบบนี้เท่าคู่นี้
ี้มาก่อนเลยอ่ะโอ้ยคือแบบโอ้ดีดีดีมันเลียวไงมันดูมันไม่ต้องพยายามที่จะแบบว่าพยายามที่จะคุกคามอะไรมากเกินไปอ่ะประเด็นคือเคมีมันได้แล้วทุกอย่างมันก็เลยลงตัวตับตุบตับเนี่ยเพราะว่าเขาดูเขินกันจริงๆอันนี้พูดตรงๆเลยนะตั้งแต่ฉันดูคู่เป็นคู่จิ้นกันมาเนี่ยคู่นี้คือเลียวที่สุดเท่าที่แบบฉันแบบรู้สึกว่ามันจริงอ่ะแล้วฟินที่สุดด้วยสำหรับหนูอ่ะคู่เนี้ยอุ้ยดีอ่ะแม่เขาแท็กพีไอพีพีบิลกินบิลกินพีพีเขาแท็กตอนนี้นะเต็มเลยใช่ไหมตอนนี้นะคือประวงประวัติคือแบบมาเต็มอ่ะจริงผู้ตายเขาแท็กเราจะได้เห็นอะไรมากเขาเล่นดีด้วยแหละใช่ฉันว่าเขาก็มีความแบบทีเล่นทีจริงด้วยแหละแมงแต่ว่าแต่ละคำคือแบบเราต้องพายแล้วอ่ะระทวยแค่นี้พอมา EP เนี้ยอย่าจบฉากนี้แล้วคือนอนเลยพอแล้วฝันแล้วฝันหวานแล้วพอแล้วกูขี้เกียจไปตั้งแง่ตั้งงามกับหมอเป้งอีกความจริงมันก็ดีเหมือนกันนะที่พี่มีอาการเหมือมึงได้กลับมาเราได้มาเจอกันไอ้เต้าบ้าแหมจริงด้วยความจริงก็พี่มึงหายแล้วอะมึงก็อยู่นี่ยาวเลยดิกูดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับมึงด้วยแค่คำดูตาดิดูตาดิกับความเป็นเพื่อนดูตานั่นดิเยอะมากเรื่องข้างนอกอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคโอเคโอเคเอาถ่ายรูปก่อนข้างหลังสวยมากเดี๋ยวแสงหมดโธ่ฉันอยากมีผู้ชายง้อแบบนี้กลับบ้านดีกว่าอยากไปเชียงใหม่เลยเธอมันเป็นการง้อแบบง้อแบบแอดวานอ่ะเข้าใจว่าค่อยๆง้อค่อยๆพูดคำดีคำดีเหมือนแบบตัวละครของทิวเขาเนี่ยคือเขาก็เป็นตัวละครที่ขาดคล้ายๆตะวันเหมือนกันเขาก็ต้องการแบบว่าอยากให้คนมาเอาใจอยากให้คนมางออยากแค่ว่าแบบก็ตอนเด็กก็คือแบบโตมาก็คือไม่มีพ่อแม่แล้วอยากแกล้งทำเป็นแอปแอปงอนแล้วยิ่งมามีพี่สาวที่แบบว่าโรคจิตไม่ได้บ้าบอบ้าบอบ้าบอเออนางก็แบบว่ายิ่งแบบต้องดูแลพี่สาวไปกันใหญ่อะไรเงี้ยน่ารักนะเล็กๆน้อยๆอ่ะเห็นนะว่าตัวละครยังไงอ่ะแล้วก็สิ่งที่สังเกตเห็นอีกอย่างนึงคือบิลกินน่ะหน้าแดงจะขนาดบิลกินผิวคล้ำนะแต่หน้าแดงจะไม่ไหวแล้วอ่ะเข้าใจปิ๊บว่าคือแบบบิลกินมันแบบแบบบิลกินมันเขินน่ะแต่ทิวเขาคือแบบเอออาจจะไม่ได้ดูเขินขนาดนั้นคือเก่งอ่ะพวกคือแบบคนแคทเนี่ยเลือกนักแสดงอ่ะเก่งแต่ว่ามาแฮชแท็กติดอันดับเปิดกล้องใครบางอ่ะไทยไทยไงเออชื่อไทยไงเดี๋ยวต้องหาใครจะไม่เปิดตัวอย่างนี้ใครจะไม่เปิดตัวแบบนี้ใครเปิดตัวอีกแบบนึงไม่ใช่หรอน่ะซุปเปอร์แม่แม่เหตุเกิดเพราะว่ากล้องซัมซุงซุปเปอร์ไวได้อะไรอุ้ยปิดหน้าไว้มาทำอะไรเชียงใหม่เนี่ยอุ๊ยขาเจ็บเจ็บด้วยมาแล้วมาสักทีว้าวโอ้โหถ้าโฆษณาขึ้นตอนนี้นะเกาะเก่งนะเฮ้ยจำได้เหรอมันจำได้ปะนางดูโกรธอ่ะพี่แฟนหมอเป้งบอดี้บาร์โอ้โหบอดี้บาร์อีกแล้วมันไม่ต้องเดินเร็วก็ได้มั้งมันไม่ใช่ขนาดฉุกเฉินเฮ้ยเดินนะอึดไปพี่หมอเป้งจำได้ด้วยโอ้หมอเป้งทูสแตนดาร์ดจริงๆอ่ะหมอเป้งเห็นมั้ยแต่เธอก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่มั้ยว่าหมอเป้งก็มีความสองมาตรฐานจริงก็มีความสองมาตรฐานจริงๆในตรงนั้นแต่จะบอกถึงความสองมาตรฐานนี้มันเกิดจากการที่หมอเป้งเพิ่งจะได้จีบผู้หญิงคนคนนึงเลยนะเพลงกำลังจะบอกว่าหมอเป้งก็เป็นคนเหมือนกันใช่มันก็ต้องแบบว่าได้แสดงเริ่มต้นใหม่บ้างก็อยากที่จะลองได้ทำความรู้จักกับคนอื่นมันจะมีคนคิดแทนทันมันว่าอ้าว
ทีทานตะวันจำได้มาตลอดทั้งชีวิตมึงไม่เคยชมใช่แต่อีนี่จำได้ด้วยหล่อแล้วยิ้มให้ไข่ย้อยเอ้ยไข่ย้อยคุณดูเพื่อนสนิทมาแล้วเริ่มก็คือแบบตาบาปมากนิ้วต่อกันแค่นี้ก็เขินหรอเริ่มเหมือนเป็นแบบตาบาปสักอย่างอ่ะแล้วเริ่มมันหายยากนะโอ้โหแล้วหนังทำซะเรียวเลยอ่ะฉันว่ามันเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะมันเหมือนแบบช่วงนี้คือช่วงแผลของหมอเป้งอ่ะช่วงอกหักอ่ะช่วงแผลสดอ่ะเออช่วงเริ่มน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าแปลกประหลาดในชีวิตอ่ะใช่เออเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์เนาะเธอถ้าไม่ตั้งใจให้เป็นสัญลักษณ์เริ่มไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้มันต้องเป็นสัญลักษณ์ว่าผู้ชายคนนี้กำลังแปลกประหลาดและแปลกประหลาดจริงไหมจริงแปลกประหลาดมากกินได้แล้วอร่อยดีอ่ะสองห้องลองพูดว่าไม่อร่อยดูดิอะไรยังไม่ได้เคี้ยวเลยนะยังไม่ได้เคี้ยวอ่ะแต่แค่ลิ้นหมอความสุขนะแม่โทรมาแม่ก็เลยรู้ว่าสิว่าทานตะวันจะมาตามหาไทยนั่งคอตกเลยไทยมันก็ออกไปเจอกับทานตะวันแล้วล่ะแต่แม่ก็กำชับไปแล้วนะว่าไม่ให้พูดความจริงน่ะแม่ก็มีเดี๋ยวฝากจ่ายตังค์นะแล้วก็เจอกันที่ไทยเทสฮับสั่งอะไรไปกินก่อนนะฮัลโหลแม่ อีบะหมี่สุ่มเป็นส้วมเลยไหนปากเก่งอีที่แล้วคุยกับฉลามเออฉลามกูก็แบบไม่ได้คาดหวังอะไรปะวะกูก็เป็นตัวเลือกตึ๊บ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 ไม่จริงไม่พอเจอความรักจริงๆเข้าไปซึ่งเป็นส้วมเหตุการณ์วันนั้นที่เป้งขับรถชนแล้วเราเกิดอุบัติเหตุกันนะพี่จำไม่ได้เลยแล้วพอมันมีเรื่องอะไรที่ทำให้ได้ถึงอุบัติเหตุพี่ก็จะเกิดอาการงงไม่มีสติแล้วภาพในอุบัติเหตุครั้งนั้นมันก็กลับมาพี่เห็นว่ารถชนน้องร้องไห้แล้วน้องก็ทำร้ายพี่พี่คิดมาตลอดนะว่าภาพทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะว่าพี่กลัวแล้วพี่ก็แต่งขึ้นมาเองอ่ะแต่ล่าสุดพี่เห็นว่าน้องทำร้ายพี่กับเป้งแล้วพี่ก็มีแผลเป็นมายืนยันนะว่ามันเกิดขึ้นจริงพี่อยากรู้น้องเป็นคนทำใช่ไหมแบ่งเก็บกดมากพี่จะได้เลิกอาการเหม่อนี้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างคนปกติอ่ะไทยต้องบอกว่าไม่ได้ทำแน่เลยอยากขอความร่วมมือจากน้องอ่ะบทมันดูซับซ้อนอ่ะตัวละครไทยความจริงกับพี่นะไม่มีนะครับพี่เห็นไหมตัวละครมันซับซ้อนผมไม่เคยทำร้ายพี่เลยนะโอ้ดูสายตาดิน้ำตาหยดออกมาหยดหนึ่งแล้วอะแล้วแผลนี่อะใส่ตาคือแคลนมากอะผมว่ามันน่าจะเกิดตอนที่ใส่ตาเมินเฉยดูดิพี่เป้งขับชนหรือเปล่าครับเพราะว่าฝั่งพี่ก็ชนเหมือนกันนะแล้วถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆแล้วเป้จะปิดบังพี่ทำไมแล้วเขาจะส่งน้องมาอยู่กับแม่เขาทำไมอะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่ตั้งแต่น้องสาวผมตายผมก็ไม่เหลือใครแล้วพี่เป้งก็ขอรับผิดชอบทุกอย่างอย่างดีตอนนั้นขาผมเจ็บแล้วผมก็ยังเศร้าๆอยู่ด้วยพี่เป้งเขากลัวจะดูแลผมได้ไม่ตลอด
ขาก็เลยส่งผมมาให้แม่เขาดูแลแทนนะครับผมเดาว่าที่พี่เป้งเขาปิดบังพี่อ่ะเขาคงอยากให้พี่ได้ใช้ชีวิตตามปกติแล้วครับเขาไม่อยากให้พี่ต้องมาเจอกับอะไรที่ทำให้พี่นึกถึงสิ่งแย่ๆมั้งครับตัวละครของไทยเนี่ยต้องไปตกลงอะไรบางอย่างกับพี่เป้งกับแม่ถูกต้องไปตกลงอะไรสักอย่างถึงยอมที่จะไม่พูดความจริงแต่ไดอะล็อกกับการแสดงเมื่อกี้เนี่ยมันโคตรคอนทราสต์กันเลยแบบว่าข้างในอ่ะแบบมันแค้นตอนนี้สงสารไทยนะสงสารไทยมากใช่เพราะไทยต้องพูดในสิ่งที่แบบมันตรงข้ามอ่ะแล้วแบบว่ามันดูแบบเหี้ยมึงทำน้องกูตายมึงลืมหมดไอ้สัตว์ข้างในมันเป็นอย่างเงี้ยจริงเข้าใจว่าถ้าพูดออกมาได้การก็อยากจะบอกว่าใช่ก็มึงทำน้องกูตายอ่ะแล้วมึงดันลืมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงทำคนตายไม่เห็นแต่มึงลืมอะไรอย่างเงี้ยการแสดงมันทำให้เห็นคำนี้ออกมาจริงนี่แสดงว่าเนี่ยเหมือนพี่ก็หลอนไปเองนะพี่เห็นไหมมันยิ่งหน้าหมันไส้ไปใหญ่อ่ะมึงทำน้องกูตายอ่ะมึงไม่ได้หลอนมันคือความจริงดองช่วยเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้พี่ฟังได้ไหมอ่ะโอ้ยดองคือเป้ไม่เล่าอะไรพี่ฟังเลยอ่ะมันใส่ซื่อจริงปะเนี่ยวันนั้นเหรอครับนี่แล้วอีไทยมันจะไม่สะเทือนใจไปใหญ่เหรอมนุษย์สัตว์จะลืมปะKing Power คืนน้ำลายซะหินโหเราจะร้องไห้แล้วว่ะยังดีมากวันนั้นยูโรเค้กยูโรเค้กชุดด้วยบีควิกชุดมันเครื่องพร้อมไส้กรองเริ่มต้น690บาทมึงว่าไทยจะทนไหวไหมต้องดูว่าไทยจะทนไหวหรือเปล่าใช่วันนั้นมันตรงกับวันเกิดของน้องสาวผมพอดีโอ้ยผมจะพาน้องไปฉลองวันเกิดผมกับน้องจะไปดูดาวกันที่ตึกสูงๆนะครับมหานครแต่อยู่ดีๆตอนที่ผมขับรถอยู่อ่ะก็มีแสงไฟจากรถอีกฝั่งที่มันขับคล่อมเลนขับตรงมาที่รถของผมผมตกใจมากผมเลยต้องหักรถหนีแล้วรถผมก็ชนต้นไม้อ่ะเท่ากับว่าไทยได้ช่วยชีวิตไว้ด้วยพอผมรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีนึงนี่นั่นดีมากเป็นน้องสาวผมอ่ะมีเลือดเต็มตัวหมดเลยอะพี่แล้วพี่รู้ว่าน้องสาวของผมอะเขาเรียกขอให้ผมช่วยแต่ผมก็รู้จะทำยังไงผมก็พยายามช่วยน้องผมเต็มที่อะน้องผมน้องผมเจ็บมากผมรู้ว่าเดี๋ยวพี่ช่วยผมทำเต็มที่ที่สุดแล้วอะผมพยายามเช็ดเลือดผมกำลังผมพยายามเช็ดเลือดออกจากตัวน้องสาวผมแต่ผมเช็ดยังไงมันก็ออกไม่หมดสักทีผมเช็ดยังไงเลือดมันก็ไม่หายไปอะแล้วผมรู้จักเห็นน้องน้องผมน้องเจ็บมากนี่ไหนช่วยน้องหน่อยหนูไม่อยากตายหนูไม่อยากตายผมอยากช่วยน้องจะดีแล้วแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วจะตายแล้วตอนนี้น้องผมตายไปแล้วดูน้ำลายเลยอ่ะน้องสาวผมอีกแล้วผมไม่เหลือใครแล้วคุณทำอะไรแบบนี้เลยคุณจะดึงถึงที่ใครน้องที่ขอโทษนะใช่ยังไงน้องไม่รู้น้องตายน้องรู้อะไรผิดน้องรู้อะไรผิดใช่ไหมน้องใจเย็นหน่อยน้องรู้อะไรผิดเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะพูดน้องตายอีกไหมพี่อยากรับผิดชอบอ่ะไม่ได้ชีวิตเขาไม่ชอบอะไรได้หมดเลยเอาชีวิตเขากับคุณมาดิจะไม่ชอบอะไรได้สักอย่างเลยนะมันคิดสั้นแล้วอ่ะบอกพี่ได้หมดเลยดูตาดิโอ้อยากเหมือนอยากฆ่าน้ำลายอ่ะ
ดูดิพี่ขอโทษแทนเป้งในวันนั้นด้วยนะโอ้มึงโอ้โหแต่นี่คือความลับที่นั้งแกโอ้โหมียักษ์คิวด้วยไม่มันกระตุกเองหรอจริงๆมันกระตุกเองเขาใช้หน้าเขาเยอะไม่เป็นไรนะพี่ทำไมเป็นไรล่ะโอ้ my god เมื่อกี้เราได้ดูเมื่อกี้เราได้ดูอะไรไปอ่ะมันคือการแสดงแบบโอ้โหสุดเลยอ่ะเอ็กซ์ตรีมมากสุดเลยเอามาจากขุดมาจากไหนอ่ะการแสดงนั้นน่ะเธอเอาจริงมั้ยแบงค์ออกมาแค่ฉากเนี้ยน้ำตาของแบงค์อ่ะมีประโยชน์ที่สุดใช่ไม่ใช่น้ำตาจ้ะน้ำลายด้วยจ้ะทุกสิ่งทุกอย่างแบงค์คือแบบน้ำตาของแบงค์เมื่อกี้มันโอเคกว่าแบบน้ำตาของคนอื่นมาทั้งหมดทุกซีเอ้ยทุกอีน้ำตาของแบงค์ดูมีความหมายดูมีความหมายกับละครเรื่องนี้มันดีอ่ะไม่มีอะไรจะพูดอ่ะมันดีแสดงได้ไงอ่ะยอมเลยแบบว่าใช่โอ้โหแล้วคือมึงดูดิกราบเลยแล้วดูกลับมากลับมาหน้านิ่งเฉยไม่แต่ก่อนที่จะกลับมาก็แบบการแบบมันก็มีการแบบเหมือนฮึดหนึ่งแล้วประเด็นคือกล้องฝั่งเนี้ยนะกล้องคือกล้องซีรีส์คือมันจะมีหลายมุมนะแต่ว่ากล้องฝั่งที่จับหน้าแบงค์อะลองเทคนะถ้าสังเกตดีๆคือเขาแทบจะคือเขาเอาเทคเนี้ยแต่ว่าที่เราเห็นตัดต่อคือมันกล้องมุมอื่นไงแต่กล้องฝั่งที่รับหน้าแบงค์อะมีความรู้สึกว่ามันลองเทคอะคือแบบอารมณ์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5อะไรเงี้ยดีอ่ะอย่างงี้เลยอะแล้วตอนเนี้ยฉันมีความรู้สึกว่าได้ระบายแล้วกลับเข้าสู่แผนกลับเข้าสู่แผนเขามีแผนอะไรบางอย่างใช่มีความรู้สึกมีความรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรซัมติงอ่ะแน่นอนกลับเข้าสู่แผนโอ้แต่แววตายังดูโกรธนะห่วงนี้ไหมมันหลอกไม่ได้หรอกแววตาถ้ารู้สึกอะไรเขียนเรื่องข้าวน้องอ่ะพอเหอะถือเป็นการถ่ายโทษพี่พี่มารบกวนเด็กที่นี่แหละที่บ้านแม่เป้งยิ่งพูดยิ่งแย่ทั้งละวันพี่โจ๊กเกอร์น้องสตอรี่โจ๊กเกอร์มากครับพี่เป้งสบายใจได้เลยนะครับเห็นไหมผมไม่ได้พูดอะไรออกไปเลยขอบใจมากนะที่เปิดความลับให้อ่ะนี่มาซื้อขนมให้นะเดี๋ยวเอาไปให้แล้วก็จะมีสิทธิ์เดือนละกันแค่นั้นครับสวัสดีครับพี่แม่ของฉันแต่ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมไทยถึงยอมเขาไปตกลงอะไรกันยังไงเองว่านะที่มันยอมอ่ะมันอาจจะไม่มีทางเลือกก็ได้อย่างที่มันบอกอ่ะมันไม่เหลือใครแล้วจริงๆมันมีแค่น้องสาวแต่เนี่ยคือการช่วยการช่วยเหลือที่แบบว่าถ้าเกิดมันทำอะไรไปอ่ะมันคงคิดว่ามันอาจจะไม่มีผลดีหรือมีผลประโยชน์อะไรกับมันหรือว่ารอเวลาพอแบบหมอเป้งเสนอมาอย่างเงี้ยแล้วคือคิดว่าเรายังไม่มีอะไรแล้วเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วรอเวลาที่จะได้แก้แค้นตัดความเป็นทุกอย่างออกไปถ้าดูความเป็นละครและการเขียนบทสตาร์เจอร์นี่คือตัวร้ายในร่างคนดีมาก่อนแบงค์จะไทยเนี่ยจะมาเป็นอุปสรรคใหญ่ในนี้คือคนที่แอบตลอดแล้วรอวันที่จะเชื่อรอวันที่จะเชื่อนี่คือตัวร้ายที่เขาเป็นคนดีมาก่อนนะไม่ได้แบบเหมือนเขาโดนกระทำมาก่อนตัวร้ายเพราะว่ามีปมทำให้เป็นเกิดว่าเขาร้ายเพราะอะไรใช่นี่คือความผิดของหมอเป้งนะที่กดที่เอาไอ้นี่ที่กดแขนนี่ไว้ที่กดแผลนี่ไว้ถ้าหมอเป้งแบบไม่เอาตัวเองมารับผิดชอบอ่ะเข้าใจฟิวป่ะทุกอย่างก็ได้มันจบไปเลยนะใช่มันจบไปฉันว่าไทยน่าจะแขนหมอเป้งน่าจะไปยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างแล้วไทยแบบมึงเป็นคนรวยมึงทำอย่างนี้ได้นั่นนี่ไทยต้องแบบมีความคิด200,000มึงร้ายมาแบบนี้กูร้ายกลับอะไรอย่างเงี้ยฉันมีความรู้สึกว่าไทยน่าจะเจอแบบข้อเสนออะไรบางอย่างที่แบบว่าหลับไปก่อนในมุมมองของหมอเป้งก็คิดว่าจัดการปัญหาตรงของไทยได้แล้วก็ทุกอย่างก็ดำเนินต่อไปแต่มุมมองของทานตะวันคือมุมมองของผู้ที่ต้องไขปริศนานี้ฉลามกับอะไรพวกเนี้ยคือจบแล้วนะ
อีพวกเฟสแรกฉลามบะหมี่ความรักอันนี้คือโจนะอันนี้ไทยมาคือแบบเป็นปมสำคัญใช่ใช่เรื่องใหม่เลยคือพีคเลยพี่มีพลังวิเศษแบบที่ทะลุไปหาพิธันตะวันได้ใช่ไหมเพราะว่าหนูเคยเห็นพี่ทะลุมาก่อนนะเดี๋ยวมันต้องทะลุไปทะลุไปวันนั้นปะใช่เอ้ามันใช่มันบอกว่ามันกำลังไปช่วยพี่เมื่อกี้พี่เป้งโทรมาบอกพวกผมว่าเขาเพิ่งขับรถชนเมื่อกี้นี่เองพี่ไม่ได้เป็นคนขับรถชนใช่ไหมโอเคมันอีเมอร์เจนซี่ไงตอนนั้นน่ะคือกูต้องทะลุอ่ะบีควิกชุดมันอย่าลืมเช็ครถบีควิกเก่งดีเนาะโยงเรื่องอะให้ตัวละครทุกตัวมีบทบาทอยากเห็นแผ่นผังของเขาจังโอ้ตอนที่เขาคิดบทวาดกราฟกันยังไงเนี่ยแบบบอร์ดเขาต้องแบบใหญ่โตอะแบบออมห้องคือ4คนเนี้ยมีเกี่ยวพันกันหมดเลยนะใช่เข้าใจฟิวปะไม่ให้คนใดคนนึงหลุดออกไปอ่ะมันมีส่วนผิดกันหมดส่วนผิด1อันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้เขาเกิดเรื่องครั้งแรกเลยนะก็คือบะหมี่มีอุบัติเหตุจำได้ปะที่เขาต้องมาแบบว่าไปเลทอ่ะไปเลทเพราะว่ามาดูแลบะหมี่ที่บะหมี่แบบว่ากูแบบกูจะทำให้กูอย่างเงี้ยตอนนั้นละทำให้เขาไปเลทอีกอันนึงก็คือปมของน้องฉลามไปทำน้องของไทยตายอันนี้ก็เป็นอีกปมหนึ่งอีกคือมันก็เลยเกี่ยวพันกันไปหมดเลยไงคือทุกคนต่างแบบมีแบบส่วนร่วมคนที่ต้องเรียกว่ายอมทุกอย่างคือจบแค่เขาคนเดียวพอก็คือหมอเป้งเฮ้ยพี่ไม่เลยคนขับรถชนตอนที่พี่จะรู้ไปทางตะวันได้ขับชนแล้วที่พี่เล่าไปทั้งหมดเนี่ยขอเชื่อใจแกนะสัญญาได้ไหมฮะจะไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกเราสัญญาพี่จะไม่เล่าให้ใครฟังหมอเป้งรักทางตะวันมากเลยใช่ฉันเชื่อว่าตอนนี้หมอเป้งก็ยังรักทางตะวันอยู่พี่ทำเพื่อเขาขนาดเนี้ยพี่คงแบบพี่ทานตะวันมากเลยนะใช่พี่รักทานตะวันยิ้มให้ออกดิยิ้มสิเห็นไหมความรักนี่หนูอยากรู้แค่นี้แหละพี่หนูกลับบ้านแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวก่อนตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วที่พี่มีพลังพิเศษเนี่ยพลังมันเกิดจากความรักของทานตะวันอุ้ยฉันเก็ตอีกปมนึงแล้วตอนนี้พี่มีพลังนั้นแล้วเพราะทานตะวันไม่รักพี่แล้วแล้วพี่ไม่คิดจะกลับไปหาทานตะวันแล้วด้วยนั่นไงไอเลยสะอึกอ่ะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่พออีกเหรอผมไม่อยากให้แกเข้าใจผิดนะป้ากลับบ้านละไม่รู้ดีไปเลยเจฉันขอแล้วกันไอ้คุณไม่ใช่เย็นบ้านโอ้โหหนูดีใจอ่ะพี่ไม่อินไม่เชื่อคิดไปเองแล้วหนูก็โล่งใจมากที่พี่ไม่ได้ชอบพี่ทานตะวันแล้วเอ้าแหมเราก็รอเวลานี้แล้วนี่ดูอ่ะตอนนี้หนูชอบพี่หลังก็เวลานี้ตลอดเวลาหนูพยายามจะเลิกชอบพี่แล้วด้วยอุ้ยทำมาเป็นพยายามเลิกชอบหล่อนไม่เคยอย่ามาหล่อนเวลาเสียบเขาตลอดเวลาหล่อนมันไรแต่เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่
พี่โลเองผมมั่นใจขึ้นมานิดนึงแล้วนะพี่ก็คิดเหมือนกันนะแต่กูหมั่นไส้อยู่ดิใช่ไหมกูหมั่นไส้อะมันหน้าขนาดนี้มันกลัวหน้าแหกกูหมั่นไส้อะไม่กลัวหน้าแหกหน้าขนาดนี้ไม่กลัวหน้าแหกหรอจริงแล้วไม่เคยชอบใครมาทางตะวันเลยมึงแค่หวั่นไหวหมอเป้งฉันพยายามนะแต่คำพูดเขาก็ได้ลองอ่ะก็ดีกูแค่ไปแตะมืออ่ะก็ดีไปเลยกูจะฟินหรือกูจะเกลียดดีตอนนี้เห็นสกีน้ำเชียคงไม่รู้สิว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันเนี่ยจะไปได้สักกี่เคยบอกจะไปได้กี่น้ำเนี่ยกินว่าอะไรนะจะเห็นสักกี่น้ำจ้ะหมอเปิ้ลขอเปิ้ลหน่อยจ้าเห็นไหมวันที่นางมันผิดอันเนี้ยถ้ารักเขาตอนที่เขามีแฟนแต่เขาก็ไม่รู้ไงแต่รู้แล้วก็ยังชอบนะก็คนมันชอบไปแล้วอ่ะวันนั้นพี่จะไม่ได้ยินเสียงของหนูเพราะพี่ทะลุไปช่วยคนที่พี่รักอยู่แต่วันนี้พี่ได้ยินเสียงหัวใจของหนูแล้วนะแต่เพลงต้องมาละเพลงต้านหนึ่งมาเขาก็ไม่ได้ผิดใช่ไม่ได้ผิดเขารอให้เลิกกันแล้วค่อยถึงเวลานั้นเขาค่อยมาปรากฏตัว ซึ่งเขารู้คิวเนี่ยเขารู้คิวใช่สังคมทุกวันนี้เป็นแบบนี้เลยนะเป็นแบบนี้เลยที่รอคนเขาเลิกกันแล้วตัวเองจะได้ไปซ้อมเบิ้งอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่ได้เขาว่าพวกกูรักดันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอเฝ้าเลิกกันแน่ทองผู้สาวรถแข็งอยากเป็นผู้สาวอายสมควรได้รับไปอ่ะเฮงเขามองในเรื่องของสัจธรรมของโลกใบนี้ใช่ได้คนได้รับไปคือหมายถึงว่ารับอะไรอ่ะเฮงก็เขาหมดรักแล้วอีกคนนึงก็ชอบอยู่เขาก็มีโอกาสที่จะได้ใส่สัมพันธ์กันแบบว่าได้ทำความรู้จักกันน่ะก็เป็นโอกาสของคนสองคนที่จะได้มาทำอะไรดีๆต่อกัน at least เรายังได้ทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีแบบเวลาได้รักกันสัก 2-3 อาทิตย์อ่ะก็ยังดีฉันยังเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นตัวเองอยู่ว่าหมอเป้งอ่ะยังรักทานตะวันอยู่ใช่ยังรักถ้าคนไม่รักกันน่ะจะเสียสละขนาดนี้เลยเหรอใช่ตอนนั้นไงตอนนี้ก็ยังรักอยู่แต่ว่ารู้สึกชอบบะหมี่รู้สึกวันใช่ใช่ศาลขอตัดสินปัง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 นะจุดนี้เราจะเป็นสันเตี้ยนะฉันเป็นสันเตี้ยใช่เพราะว่าสันเตี้ยโอ้ยฉันไม่ได้พูดด้อแอนเดียเคยนั่งอยู่ดีๆแล้วแบบไม่มีที่นอนไหมศาลขอตัดสินศาลขอตัดสินศาลจะพูดถึงด้านหมอเป้งก่อนหมอเป้งนั้นน่ะเขาจะอ่อนต่อโลกในเรื่องความรักมากเพราะชีวิตเขาอะเจอแค่ทันตะวันขนาดตอนที่เขาอกหักเขายังไม่รู้เลยว่าเขาอกหักเขาจะสุดตรงไปด้านการเรียนวิชาการจนทำใหเหมือนกับประสบยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับความรักการที่เขาจะเป็นคนแปลกๆไปในช่วงเนี้ยก็เพราะเขาอ่อนต่อโลกใช่แม้แต่เรื่องความรักอ่ะนางยังเข้าใจว่าการที่นางมีพลังวิเศษนั่นแหละคือความรักใช่บะหมี่ออกมาก็แบบปื้มปิ่มหมอกเป้งเลยก็ตั้งแต่ EP ที่แล้วป้าที่พอคือถ้าไม่คิดจริงๆก็คือกลับแล้วนะอารมณ์ฟีลบะหมี่คือแบบเฮ้ยเขาหล่ออยากได้อยากได้ยังไงฉันจะต้องได้ฉันจะต้องได้เงี้ยสเปคโดนเลยอ่ะเธอสั่งจะทำยังไงก็ฉันจะได้เขาให้ได้เขาขึ้นมาเธอสังเกตไหมว่าตัวละครบะหมี่ก็ทำตัวเองอันนี้เราต้องยอมรับเพราะว่าเขาอ่ะมีposition มีแพชชั่นที่ชัดเจนมากๆว่าตั้งแต่ต้นจะเอากูจะเสียบจะเอาแบบนี้แต่ว่าตัวละครฉลามอ่ะมันยังมีความรู้สึกนึกคิดว่ามันผิดใช่ฉลามคือยังมีว่าเขาเป็นแฟนหมอกเป้งนะมีสัจธรรมแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือไม่ว่าจะแสดงออกดีแค่ไหนพวกมึงก็ทำตามหัวใจทั้งหมดพวกมึงไม่ต้องมาทำมันเป็นโลกสวยบะหมี่เนี่ยเป็นคนตรงๆก็โอเคเข้าใจฟิวปะถึงแม้ลึกๆเขาอาจจะเป็นคนอีกแบบนึงอาจจะเป็นคนแบบรู้สึกผิดบ้างฉันเชื่อว่าบะหมี่อาจจะรู้สึกผิดบ้างอาจจะรู้สึกนั่นนี่บ้างแต่ว่าเป็นคนพูดจาแบบนี้ก็ต้องแสดงออกแบบนี้
ไม่มีใครผิดใครถูกมึง มันคือละครยกฟ้องจบดูไปก่อนดูไปก่อนดูไปอีกโอ้ยไทยน่าสงสารอีกละโอ้ยเนาะฉันทีมไทยแล้วกันเออจบอุ้ยแฟลชแบ็คทำไมเออเฮ้ยฉันว่าไม่ได้มาแค่นี้หรอกเดี๋ยวต้องย้อนสตอรี่น้องคนนี้อีกเยอะใช่ย้อนตอนที่น้องน่ารักน่ารักคอยดูดิก็คือไทยก็ไม่สามารถไปช่วยน้องได้ทีมซองอันนี้อุ้ยหลุดออกมาจากนี่หรอทีมซองอันนี้คือแบบทำให้เห็นเป็นภาพเลยหรอเหมือนกั้นน้ำตาเลยอ่ะโอ้ยอยากรับผิดชอบรับผิดชอบด้วยชีวิตจริงๆเกือบจะลืมความรู้สึกนี้ไปแล้วด้วยซ้ำแต่ก็ดีเหมือนกันที่มันมาตามหาเรามาย้ำเตือนว่ามันคือคนที่ฆ่าน้องขิงว้าวสาวและน้ำตาหยดลงพร้อมกันเขาจิตใช่เขามีจิตแบบพี่ไทยไม่ลืมแน่เขาจิตหน่อยๆเห็นไหมมันต้องได้ชดใช้ในสิ่งที่มันทำก่อนมุมกล้องแปลกประหลาดอีกแล้วข้ามเส้นดูยิ้มดิมันชดใช้ยังไงดีนะเห็นไหมเนี่ยเขาติดแล้วอ่ะแบบที่เห็นแบบที่มันทำดีไหมมุมกล้องทำไมต้องข้ามอ่ะตรงนั้นมันไม่มีที่ถ่ายใช่ไหมมุมฝั่งนู้นอ่ะอ๋อถ่ายผ่านกระจกกูงงเลยอ่ะจะลดอีกเหรอทำไมอ่ะทำไมอ่ะถอดเสื้อแต่หุ่นจะดีอะไรขนาดนั้นน่ะจะได้ชาเปล่าจะได้ตัวชาโอ้โหตายไปเลยดิเขาลุกเขาติดว่าแบบทำให้หนาวเก็บปลอยผมอ่ะโอ้โหใช่โอ้เล่นดีมากแล้วเป็นการตัดจบแบบภาพดำไม่มีโลกสวยแล้วแปลว่าต่อไปรักติดใจเอ้ยรักชุดใจนายสุขเฉินต้องแบบจะแบบดาร์กแล้วใช่ดาร์กแล้วเข้าสมุดดาร์กแล้วคิ้วคิ้วชมพูไม่ได้แล้วนะไม่มีคิกคักคุกคิกแล้วไอ้ปกติจะมีเพลงใช่ You are my everything ที่ทำลงไปพักดำดำได้ดิดูดำได้ไม่เงียบเลยไม่มีเงียบเลยไม่มีซาวเลยอ่ะป้าเปาลืมเปิดเสียงไม่ใช่ก่อนจะไปดูตัวอย่างตอนต่อไปนางออกมาทำตัวหนาวเพื่อให้ความรู้สึกความรู้สึกว่าแบบเสริมกูจะฆ่าอีนี่แบบหนาวดีไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่เสริมจิตเสริมจิตตัวเองใช่ให้แบบว่าสัมผัสว่าเป็นยังความรู้สึกนั้นเป็นยังไงแต่หุ่นโคตรดีเลยมากโอ้โหพี่แม่คือแบบแต่เขาใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนเลยตอนเล่นเมื่อกี้นะใช่ตอนแล้วมันเห็นมันเห็นไอ้เนี่ยเนาะหุ่นดีอะไรข้างนอกอะหมอกคือแบบว่า5 4 3 2 1เป่าปูหมอกคือขึ้นมาแบบว่าอลังการมากพี่นาริเบศกูโมกูโนชื่อพี่บอสโคไดเรคเตอร์ก็คือพี่แตงชื่อว่าพัทรนาถพี่บุญสวัสดิ์ซึ่งพี่แตงก็คือเป็นต้นกำเนิดของหนังเรื่องเฟรนด์โซนมาจากหนังที่สิทธิ์ของเขาพี่สองคนนี้คุยกันอยู่เนี่ย
กินบะหมี่แล้วว่าพี่เลิกมาชวนพี่เป้ทีเถอะพี่กำลังจีบน้องหมออยู่อย่าพูดถึงคนอื่นได้ปะอะไรที่มันผ่านไปแล้วอ่ะก็ปล่อยให้มันผ่านไปผมอยากแฟนทำเป็นดีบอกไม่มีใครมีรักสุดใจนะฉุกเฉินนะมาถึงยุคมืดแล้วต่อไปเนี้ยเราจะดูการแสดงของไทยเลยใช่เห็นว่าหลังจากเนี้ยเห็นว่าคงได้ดูการแสดงของหลายๆคนใช่น่าจะเป็นซีนอารมณ์ส่วนใหญ่ใช่เติ้ลมีความรู้สึกว่าไทยจะท็อปฟอร์มมากแล้วในขณะที่ทางตะวันอยู่ตกอยู่ในอันตรายอ่ะเต่าก็ต้องมาช่วยทิวเขาแหละโอ้แบบเหมือนข้ามอะไรสักอย่างตรงนี้ได้ไงน่าจะเป็นพี่น้องกับไทยแล้วคือลืมแล้วนะนี่ลืมทิวเขากับใช่พอดูเจอไทยเจอไทยไปคือมันมีประมาณ16 EP ตอนนี้ตอน9ใช่ปะมันแบ่งกันครึ่งเลยนะครึ่งแรกคือแบบว่าแบบสดใสแฮปปี้แกให้ปลาน้อยมาปิดหน่อยเฮ้ยปลาน้อยต้องมานิดนึงแล้วแหละปลาน้อยมาปลาน้อยฝากหน่อยปลาน้อยเขาผิดปลาน้อยเขาผิดนะเดี๋ยวยังพูดอีกคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับแมนเด้อว่ามันมีหลายทีมหลายกลุ่มมากทุกตัวละครมีเหตุผลของตัวเองใช่ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าตัวละครแต่ละตัวมันมีเหตุผลแบบลึกขนาดไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาเหตุผลมาพูดกันเพราะว่าทุกตัวละครมันมีเหตุผลของมันใช่เพราะว่าพวกคุณก็ไม่ได้จะรู้ทั้งหมดนะคะไม่ใช่หรออะไรที่ใจเราเราทีที่แล้วน้องโดนหนักนี่ก็รู้ว่าตัวเองอ่ะพูดไม่รู้เรื่องแต่มันเป็นคาแรคเตอร์เพราะว่าเขาวางให้ฉันพูดไม่รู้เรื่องไม่จริงมึงอย่าโบยกูให้เกียรติกันและกันให้เกียรติกันและกันหน่อยอะไรให้เกียรติกันและกันเพราะว่าบางทีรีแอคอะถ้ามึงคิดแบบเดียวกันมันจะสนุกกว่ากูถามแค่นี้จริงมันก็ไม่สนุกหรอกจริงปะเนี่ยถ้าแบบเนี้ยเหมือนกันอะจะสนุกกว่าใช่มันก็ไม่สนุกนะแบบนั้นเรามาไม่ในคอมเมนต์อะเรามาถกเถียงกันได้ปกติอะไรเงี้ยได้ปกติสนุกเฮฮามาจอยๆมาแบบดูร่วมกันดูพร้อมๆกันไปแล้วก็มีเรื่องจะแจ้งเรื่องสุดท้ายเรื่องจะแจ้งเรื่องสุดท้ายก่อนปิดทุกคนจะสังเกตว่าเจมหายใช่ก็คือเธอคอนเทนต์เนี้ยเป็นคอนเทนต์ที่ใช้เวลานานมากใช่เราถ่าย3ชั่วโมงใช่เจมเขาไม่ได้มีเวลาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจมเขาก็จะมาแต่เขาจะมาในคอนเทนต์ที่น้อยกว่านี้คือเราได้ฟิกเวลาไปแล้วว่าจะถ่ายอะไรตอนไหนยังไงเพราะฉะนั้นบางคอนเทนต์อาจจะไม่เห็นพี่เจมเพราะว่าทุกคนเราก็ต้องให้พี่เจมไปนอนบ้างเจมอ่ะเขามีงานประจำไม่มีเจมก็หวังว่าทุกคนก็ยังจะมาดูหนังหน้าโรงความเป็นหนังหน้าโรงยังไงก็คือหนังหน้าโรงใช่หนังหน้าโรงเราคือครอบครัวเราคือเพื่อนที่มาดูซีรีส์ดูรายการดูหนังดูละครด้วยกันสามารถติดตามได้เนาะอ่ะบอกว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์หรือการกด Subscribe เนาะและที่สำคัญก็คือการกดกระดิ่งต้องเฮ็ดให้เมิร์ดแม่ต้องเฮ็ดเพราะว่าการกดกระดิ่งสิเฮ็ดให้วิดีโอเฮานี่ขึ้นเป็นท็อปฟอร์มเลยก็ว่าได้ประมาณนี้มาเจอกัน EP 10จ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า